Oui, ça y est, c'est fait. Tout est enfin décidé. Il va m'épouser. Ah, ah, la date est fixée. Yeah. Et c'est au mois de mai. Les invitations sont déjà envoyées. สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงไอเดียชิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมีอะไรที่ง่ายทำได้แล้วก็ใช้ได้จริงมาฝากกันอีกนะคะมีคราวนู้นจำได้ไม่เอ่ยเราทำปกคอเสื้อไปแบบนึงคือปกคอจีนนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยปกคอเสื้อมันมีหลายแบบมากกว่านั้นค่ะวันนี้เราจะมาเสนออีกปกนึงนะคะคือสมาร์ทคอล่าของเราเป็นปกคอเชิ้ตค่ะวิธีการเขียนแบบก็จะคล้ายๆกันกับตัวคอจีนแต่ว่าจะมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะยากยิ่งถ้าเพื่อนๆทำปกอันนั้นไปแล้ว1ครั้งเนี่ยปกอันนี้เดี๋ยวต่อมาเนี่ยทำได้แน่นอนค่ะขั้นตอนเริ่มต้นอาจจะลืมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอนกันทีละขั้นตอนเลยแต่ก่อนอื่นไปดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี่สายวัดนะคะวัดรอบคอเราเองก่อนที่บริเวณฐานคอนะคะวัดปุ๊บประมาณเท่าไหร่37เซนติเมตรค่ะจดไว้ที่หัวกระดาษก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปไม้บรรทัดเรามาวัดจะขอบกระดาษด้านล่างนะคะวัดขึ้นมา1ไม้บรรทัดนี่แล้วก็ขีดยาวไปนะคะแล้วก็วัดขึ้นจากเส้นด้านล่างนะคะ 2.5 เซนติเมตรแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันสูตรเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราบอกอีกรอบนึง37หาร2ค่ะได้ 18.5 นะคะวัดมาจากขอบที่บริเวณสันกระดาษนะคะวัดมา 18.5 ติ๊กไว้ทั้งเส้นด้านบนด้านล่างแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันนี่แล้วก็อีกครั้งนึงนะคะเอา 18.5 หาร2ได้ 9.25 แล้วก็ลากเส้นเชื่อมกันแบบนี้แล้วก็พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะวัดจากเส้นนี้นะคะบริเวณเส้นแนวตั้งเส้นนี้แล้วก็หาร2ได้ครึ่งนึงแล้วก็ลากเส้นยาวไปหน้าตาได้ประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็ลากส่วนโค้งโดยใช้ไม้โค้งอันนี้โค้งขึ้นมาเลยเส้นแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะว่าส่วนเส้นโค้งส่วนที่2ขึ้นมาอีกเมื่อกี้ 1.25 ก็วัดขึ้นมาอีก 1.25 แล้วก็ลากเส้นยาวเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็วาดเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งขนานกันนะคะประมาณนี้ค่ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเส้นต่อมานะคะวัดจากนี่บริเวณเส้นนี้เส้นแนวตั้งที่2นี้นะคะขึ้นมาประมาณ3เซนแล้วก็ใช้ส่วนโค้งส่วนนี้ของไม้โค้งลากโค้งนี้เข้าหากันนะคะโอเคแล้วก็มาดูเส้นแนวนอนด้านบนสุดที่เราลากไว้นะคะวัดขึ้นไป 1.25 เซนติเมตรแล้วก็ลากเส้นยาวปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม้โค้งวางจับท่านี้นะคะมาดูเส้นแนวตั้งที่แตกตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลากลงมาบรรจบกันตรงนี้แล้วก็วาดเส้นแนวตั้งขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นความกว้างของบริเวณเชิ้ตตรงปีกเชิ้ตที่เราเห็นละอยากได้สักประมาณ4เซนติเมตรหรือ4เซนติเมตรครึ่งก็ได้ค่ะจะได้หนานิดนึงขึ้นมา4เซนติเมตรครึ่งลากเส้นแนวนอนเข้าหากันปึ๊บอย่างนี้นะคะจากตรงนี้เราจะกำหนดปีกเสื้อเชิ้ตให้กว้างออกไปเท่าไหร่เราก็สามารถกำหนดได้เลยนี้เราจะขอออกไปสักประมาณนี้แล้วก็เก็บบริเวณตรงปลายให้มนนิดนึงนะคะนี่เมื่อกี้เนื่องจากมันมีเส้นหลายเส้นมากเลยเราเลยเอาสีน้ำเงินขีดให้ดูว่าเราจะใช้บริเวณเส้นนี้นะคะแล้วก็บริเวณเส้นนี้ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเส้นที่เราจะใช้ตัดวิ
คือส่วนที่เป็นสแตนหรือเป็นฐานของมัน1ชิ้นแล้วก็ตัวปีกปกก็เก็บความเรียบร้อยนิดนึงส่วนที่เราใช้เป็น2ส่วนนี้ก็คือปีกด้านนี้นะคะแล้วก็ฐานของมันเป็นอย่างนี้มาถึงผ้าของเรานะคะหาผ้าที่มีขนาดพอดีกันแต่ว่าเราต้องพับอย่างนี้ด้วยนะคะพับทบ1ครั้งนี่ก็ต้องพับทบ1ครั้งเรามาดูว่าอันไหนจะพอดีเนาะเราอาจจะวางอันนี้ที่ชิ้นนี้แล้วก็วางตัวปีกปกที่ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเผื่อเย็บ1เซนติเมตรโดยรอบก่อนอื่นเราเข็มมุดกัดไว้ก่อนเวลาเข็มมุดกัดก็อย่าไปยกผ้านะคะพยายามวางให้แนบกับโต๊ะมากที่สุดแล้วก็ที่ฐานด้วยแล้วก็ทำการเผื่อเย็บทำเหมือนกันทำทีละชิ้นนะคะแล้วก็วัดขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรนี้เมื่อกี้เราก็กำหนดจุดเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดผ้าออกมาเมื่อกี้นี้เรากระดาษแพทเทิร์นใช่ไหมคะที่เราไปทาบนผ้านี้แล้วเราเผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วเรากระดาษเดียวกันนะคะแกะออกมาแล้วก็มาวางบนผ้ากาวของเรานี่หาจังหวะวางเดี๋ยวเราจะตัดผ้ากาวออกมาเป็นขนาดพอดีกับแพทเทิร์นนี้เลยนะคะพอเราแพทเทิร์นวางผ้ากาวเรียบร้อยนะคะแต่คราวนี้เราจะตัดพอดีกับแพทเทิร์นเลยเมื่อสักครู่นี้ตรงที่เป็นผ้าเนี่ยเราเผื่อเย็บไว้1เซนนะคะตอนนี้เราจะตัดเสมอกระดาษเลยค่ะก็เมื่อกี้ที่เราตัดผ้ากาวนะคะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เราก็แกะแพทเทิร์นออกได้เลยแพทเทิร์นนี้เราแกะแล้วเราก็เก็บไว้นะคะเผื่อคราวหลังอยากทำอีกก็อย่าเพิ่งทิ้งไม่ต้องเขียนแบบใหม่อย่างนี้ปุ๊บเราก็หงายเอาด้านนี้ขึ้นมานะคะด้านที่เป็นด้านผิดของผ้าแล้วก็วางแพทเทิร์นตรงกลางแล้วด้านที่เป็นกาวคว่ำลงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็พรมน้ำแล้วก็นำไปรีดได้เลยค่ะเมื่อกี้เรารีดผ้ากาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็มาหันด้านผิดออกประกบกัน2ชิ้นนะคะอย่างนี้วางให้เสมอกันแล้วก็เข็มมุดยึดไว้ให้ติดกันนะคะตามนี้นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็เอาไปเย็บเดินเส้นตรงนี้เดินเส้นตรงนี้นะคะตรงปีก3เส้นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะคะทีนี้เราเย็บ3ส่วนแล้วนะคะคือเส้นนี้เส้นด้านบนแล้วก็เส้นด้านข้างนะคะที่เว้นไว้ก็คือส่วนที่เป็นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะกลับออกมาด้านนอกแต่ว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วข้างในมันจะมีผ้าเบียดอยู่เยอะจะไม่สวยเราตัดออกก่อนแล้วก็กลับเดี๋ยวเราก็จะนำไปรีดแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าปีกเนี่ยมันต้องเป็นมุมแหลมมันจะยังจมอยู่ในนี้เราเอาหาอุปกรณ์ใกล้ตัวคือเข็มหมุดมางัดตรงมุมให้ขึ้นมานะคะนี่เราเย็บปกประกอบกันออกมาได้ท่านี้แล้วนะคะทีนี้เราจะเอาฐานปกมาติดในที่เรารีดผ้ากาวไว้เนี่ยค่ะเราจะต้องกะประมาณนี้แล้วก็หาจุดที่จะเย็บวางให้เป็นกึ่งกลางนะคะพอได้กึ่งกลางเสร็จแล้วก็เอาเข็มหมุดยึดไว้อาจจะลองเช็คว่ากลางตรงไหนนะคะพับทบเข้าหากันแล้วก็อาจจะเอากรรไกรตัดไว้นิดนึงเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เช็คว่าเป็นจุดเดียวกันตรงนี้นะคะเมื่อได้ตามนี้ที่เราว่าพอดีแล้วนะคะก็เอาเข็มหมุดยึดไว้ที่เรากะหาจุดกึ่งกลางแล้วเราขอมาตัดตรงฐานตรงนี้นิดนึงนะคะประมาณเซนหนึ่งเซนครึ่งเนี่ยค่ะตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนชิ้นนี้นะคะที่เราตัดแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยๆพับไล่ไปแล้วก็เอาตัวรีดกดให้เป็นรอยพับค่ะตามนี้ทำทั้ง2ชิ้นเลยค่ะThank you.
ากไปรีดมาแล้วนะคะแล้วก็มาเอาฐานคอเสื้อเนี่ยวางประกอบกับปีกเสื้อมาสักครู่นี้โดยไอ้สามเหลี่ยมที่เราตัดไว้นี่นะคะใช้เป็นจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดยึดไว้เลยยึดผ้าทุกชิ้นที่ซ้อนกันนะคะเข้าด้วยกันลองสัมผัสดูว่ามันยึดครบหรือเปล่านะคะเรียบร้อยที่เหลือก็คือเย็บนะคะซึ่งเวลาที่เราเย็บนะคะเราเย็บตามแนวนี้ก็คือนี่นะคะเส้นนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามแนวขอบที่เป็นผ้ากาวเนี่ยนะคะจนสุดฝั่งนี้เลยมาเดี๋ยวเราเริ่มเย็บกันเลยนะคะทีนี้เราเย็บแล้วเรียบร้อยนะคะตามแนวนี้แล้วก็จะกลับออกมานี่อย่างนี้กลับออกมาเป็นฐานคอเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่เราได้รีดไว้แล้วรีดเก็บเข้าข้างในอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตอนนี้มันจะยังดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยเราจะต้องเอาไปรีดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตลบลงมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรีดเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะเรารีดตลบลงมาแล้วแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเราเย็บปิดตรงนี้ค่ะเดินเส้นปิดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปกเชิ้ตบางคนเนี่ยจะมีการเย็บเดินเส้นตกแต่งตรงนี้ด้วยเราก็เย็บเพิ่มเติมหรือเพื่อนๆจะไม่เย็บก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการตกแต่งคือยังไงด้านในเนี่ยมันยึดติดกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ว่าเราเป็นปกเชิ้ตใช่ไหมคะเราต้องติดกระดุมตรงคอนิดนึงเราเอากระดุมเม็ดที่เราต้องการจะทำนะคะมาวางแล้วก็กะระยะความสูงเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เขียนเครื่องหมายการทำรังดุมเนี่ยทำด้วยมือก็ได้หรือว่าทำด้วยจักรเย็บผ้าก็ได้นะคะเมื่อกี้เราทำรังดุมแล้วจากจักรเย็บผ้านะคะมันก็จะเดินเป็นอย่างนี้เหมือนที่เราเห็นตามเสื้อเชิ้ตทั่วไปแต่ว่าเราต้องเจาะด้วยเราใช้ที่เลาะได้เนี่ยค่ะเจาะแล้วก็แทงตัดผ้าแทงจากด้านหัวด้านหนึ่งไปครึ่งเดียวพอนะคะแล้วก็แทงจากหัวอีกด้านนึงมาอีกครึ่งนึงให้รอยขาดมาบรรจบกันเพราะว่าถ้าเกิดเราแทงตลอดมาจากหัวด้านใดด้านหนึ่งนะคะมันอาจจะทำให้เราทะลุอีกฝั่งนึงไปได้นี่พอเรามาเจอรอยขาดออกมาเราก็หยุดดังนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ติดกระดุมที่อีกฝั่งนึงนี่ก็ใช้เย็บมือนี่แหละค่ะง่ายๆอันนี้มันเป็นปกคอเสื้อเชิ้ตซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะดูวิธีการเขียนแบบไม่ทันนะคะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำน่าจะทำได้ชำนาญมากขึ้นหรือถ้าใครมีเสื้อเชิ้ตเก่าที่เราไม่ใส่แล้วนะคะเราก็ตัดตรงฐานคอได้เลยค่ะก็คือตัดออกมาเนี่ยค่ะตรงส่วนที่เป็นฐานตรงนี้ค่ะตัดออกมาจากตัวเสื้อเชิ้ตเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดุมกับปกมันก็จะติดมาอยู่แล้วเราก็สามารถได้คอเสื้อเชิ้ตเก๋ๆจากเสื้อเชิ้ตตัวเก่าที่เราไม่ใส่แล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครมีไอเดียสนุกๆอยากให้ทำอะไรนะคะส่งไอเดียมาทางรายการได้นะคะแล้วเดี๋ยวซังจะหาวิธีการทำที่รับรองว่าง่ายทำได้แล้วก็ใช้ได้จริงมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าจะมีอะไรสนุกๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะOui, ça y est, c'est fait. Tout est enfin décidé, il va m'épouser. Ah, ah, la date est fixée, yeah. Et c'est au mois de mai, les invitations sont déjà envoyées. Ma robe est commandée. Et chez l'homme